3กวนที่จะมาดวลศึกครั้งนี้กวนแรกสาวสวยรวยเสน่ห์เริ่มที่พี่ใหญ่สาวสวยสอดพันปีราศีมังกรตายเพ็ญพักสิริกุลสาวพิศกสวยที่ตาชอบงานเฮฮาปาร์ตี้หนูแหวนปวริษาเพ็ญชาติราศีเมถุนคุณแม่ทิกเกอร์ภรรยาร็อกเกอร์จี้นิโคปานพุ่มและสาวน้อยใจสิงเจ้าของเหรียญแดงโอลิมปิกตัวจริงน้องวิวยาวภาบุรพลชัยกวน2หนุ่มหล่อหน้าใสขวัญใจสาวๆราศีกรกฎอ้วนรังสิตสุรนานนท์หนุ่มราศีกันหล่อใสไฮโซชายอนันทวิทยากูลณอยุธยาราศีมีนถ้าหล่อกระทากใจแฟนคลับต้องยกนิ้วให้กับออฟสุพนัสเฉลิมชัยเจริญกิจและราศีเมษนี่ก็หล่อไม่บรรยะบรรยังหล่อล้อหล่อบอลเชิญยิ้มเหลือสุดท้ายเขาหรือเธอเอ๊ะยังไงชักสงสัยเริ่มด้วยราศีกุมกุมหัวใจสาวๆมาเพียบต๊อกปฏิญญาควรตระกูลราศีตุลไม่ว่าจัดงานบวชงานแต่งงานไหนๆคนก็ฮือฮาไปทั่วเมืองตื้อสมบัติสระธีระสาโรจราศีพิจิกสวยเลิศแต่ไม่เทิดไม่หยิ่งพี่ม้าอนภาคฤษฎีและราศีธนูทางจะสั้นดั้งจะหักแต่เจ๊จัดแต่งให้สวยได้เป็ดอภิชาตนรเศรษฐาพรและสองผู้นำทัพไม่สังกัดกวนใดๆคือพรณภาและหมอรักเรขานิเทศในศึก12ราศีสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ศึก12ราศีศึกที่ทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนนี่คุณตุ๋ยค่ะเปิดศึกคราวนี้เนี่ยมา3ทัพเลยนะก็ใช่นะสิวันนี้นั้นหนักใจมากเลยอ่ะโดยเฉพาะทัพหลังเนี่ยทัพหลังอย่างคุณตือเนี่ยเป็นนักจัดงานมือทองสุดๆใช่แล้วนัมเบอร์วันเลยอย่างคุณเป็ดก็แต่งหน้าเลิศสุดๆโอ้โหแต่ตอนนี้ผมกลัวสุดๆเลยศึก12ราศีมีคำถาม2ข้อใครตอบถูกมากที่สุดเข้าไปสู่รอบติ้วทองคำถ้าดวงเจ๋งรับไปเลยทองคำหนัก5บาทร่วมเปิดศึกโดยไร้รอยต่อพอเต็มผืนหลับเต็มตื่นด้วยชุดเครื่องนอนโตโต้คืนความสดชื่นคืนสมดุลด้วยคุณค่าธรรมชาติกับผลิตภัณฑ์จากเฮลตี้เมดวุ้นเส้นตราต้นสนจะอุ่นซ้ำหรือปรุงนานก็ยังเหนียวนุ่มทานอร่อยโลชั่นกันแดดสูตรน้ำซันเพลย์ SPF สูงสุด130ตอนนี้นะคะสืบข้อที่1พร้อมแล้ววันนี้ทุกคนที่มาเนี่ยเป็นอะไรที่สุดกันหมดเลยใช่ไหมครับวันนี้คำถามของเราก็เกี่ยวเหมือนกันข้อที่1เป็นเรื่องของความฮึดฮึดเออลูกฮึดลูกฮึดนี่ไงก็น่าจะเข้าคำถามนะคะอะไรเหรอฮึดเปิดสืบข้อที่1เลยแล้วกันนะคะสืบข้อที่1ถามว่าราศีใดฮึดที่สุดฮึดฮึดคุยฮะไอ้ที่มันแปลว่าอะไรฮะคนทั่วไปในเวลาเจอปัญหาเนี่ยก็จะแบบต่อสู้ด้วยความเหนื่อยยากบางคนก็แพ้ยอมแพ้แต่คนที่ฮึดเนี่ยคือฮึเอามึงเนี่ยคือมันก็มีอารมณ์ประมาณนี้ต้องสู้ต้องสู้พี่ตือก่อนเลยนะคะตอบเลยหนูแหวนของหนูเป็นวัวใช่ไหมหนูแหวนบอกว่าไม่ใช่ของหนูแหวนเป็นควายไม่หนูคิดว่าเป็นหนูแหวนค่ะราศีวัวเพราะว่าจริงๆแล้วรู้สึกว่าสัตว์ประเภทนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่อดทนมากคือทำนาทำทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นก็คิดว่าคนไหนล่ะเขาอดทนจริงๆแล้วก็หนูแหวนเนี่ยเห็นเขามาตั้งแต่เด็กนี่เราว่าเขาเป็นเด็กที่มีการต่อสู้มีลูกฮึดเขามีลูกบ้านะต่อที่พี่มานะคะตกลงเป็นอะไรนะไม่ใช่เป็นวัวใช่ปะไม่ค่ะฉันขอตอบสิงค่ะน้องวิวค่ะลองคิดดูน้องวิวกว่าเขาจะเปะเฮ้ยเฮ้ยเพราะเราใช้เวลาฝึกซ้อมเท่าไหร่อ่ะ
ถ้าไม่ฮึดเนี่ยมันคงไม่ไปได้เหรียญมาใช่เอาอย่างนี้ถึงพี่เป็ดผลมาที่พี่เป็ดบ้างนะคะคนนี้นี่ลีลาเยอะนะนะคนเกิดราศีธนูลีลาเยอะเป็นคนมีลีลาไม่มีลาเลยเป็นคนมีลาก่อนที่จะตอบเนี่ยยังไม่เฉลยเนี่ยก่อนที่จะตอบเนี่ยนึกอะไรก่อนนึกไม่ออกไม่อันดับแรกเลยอะไรที่ดีๆเราต้องเอาใส่ตัวเองอ๋อโอเคครับก็เฉลยว่าเป็นชาวราศีไหนราศีธนูก็เป็นคนชอบเอาชนะตัวเองชอบเอาชนะคนอื่นด้วยแล้วคือการที่คนเราเนี่ยอยู่ในโลกนี้มันต้องต่อสู้ไม่ต้องคุณไม่ต่อสู้นะทุกอย่างมันไม่ได้หล่นมาจากฟ้าเดี๋ยวจะรู้ว่าคำตอบเนี่ยจะผิดหวังหรือจะสมหวังเดี๋ยวรู้ไม่ต้องค่ะมาดูที่พี่ตายกันบ้างค่ะเจออะไรหรอราศีตุลเท่าที่อ่านนะเคยอ่านมารู้สึกว่าจะเป็นคล้ายว่าน่าจะเป็นชาวราศีนี้เขาอึดทุกรูปแบบไม่ว่าคุณจะเจอชีวิตลำบากแค่ไหนลุกทุกแบบเขาสามารถยืนหยัดได้ก็น่าจะเป็นราศีตุลราศีตุลหมายพี่ตอบบ้างว่าราศีพิจิกเพราะราศีพิจิกคือราศีของพ่อพี่มีลูกพิจิกมากสุดอ๋อแน่นอนแล้วจากไม่มีอะไรเลยไม่มีความรู้มีอะไรเลยมีทุกวันนี้ได้เพราะพ่อเพราะฉะนั้นเขาล้มลูกอีกครั้งลูกได้เนี่ยราศีพิจิกถือว่าฮึดแล้วใช่แล้วรู้จักพี่ม้ากันสุดตัวอย่างแกอึดดีสัมภาษณ์ดิฉันเหรอไม่คือผ่านทุกอย่างมาไงฉันเป็นคนอย่างนี้ฉันประสบความสำเร็จได้จริงไหมมาที่ออฟบ้างราศีอะไรอะไม่ออฟคิดว่าเป็นชาวราศีสิงห์ที่มีลูกพึ่งมากสุดเพราะว่าออฟคิดว่าราศีสิงห์เนี่ยเป็นราศีแห่งการต่อสู้แล้วก็ไม่ว่าจะต่อสู้กับใครก็ตามต้องสู้จนเลือดหยดสุดท้ายฮะเพราะฉะนั้นต้องฮึดเห็นไหมครับผมยังวาดรูปสิงห์ถีบเลยไม่แน่มาต่อที่คุณชายบ้างค่ะจะตอบตรงนี้ออฟคนเดียวตอบว่าราศีเยอะนะวันนี้ราศีสิงห์ตอบว่าน้องวิวเพราะว่าเป็นนักกีฬาด้วยแล้วทำไมไม่คิดว่ากลุ่มนั้นน่ะน่ะฉันตัวเล็กขนาดนี้ยังยืนได้แถวหน้าแล้วโดดเด่นขนาดนี้แค่ดูก็แล้วกันไม่จำเป็นต้องพึ่งปากสีแดงด้วยตอนที่วิวจะตอบเนี่ยถามหน่อยวิวถูกหลายท่านเลือกเนี่ยวิวรู้สึกไงก็รู้สึกว่าคงจะดูจากที่เราเป็นนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคงแบบว่าต้องต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยยกให้แล้วจริงๆแล้วเป็นคนอย่างงี้หรือเปล่าก็ใช่เหมือนกันค่ะใช่มั้ยเลือกว่าราศีห้าเปลี่ยนนะห้าเปลี่ยนหนุ่มรูปหล่อมีคราวเข้าตามสเปคมั้ยโอ้ยอนุญาตถามเชิญตอบว่าราศีอะไรคะราศีสิงห์ครับก็ราศีสิงห์นี่มันเกี่ยวกับการต่อสู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็วิวเนี่ยเขาก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอ่ะแล้วก็แบบเล่นกีฬาต่อสู้ถ้าเกิดเขาไม่ฮึดจริงเนี่ยคงไม่ได้แชมป์ขอบ้างค่ะตอบว่าราศีพิจิกค่ะพิจิกอ่านปากแม่บอกว่าสกอร์ปิโอแต่ว่าก็เห็นว่าเออใช่พี่ม้าเป็นคนที่ต่อสู้คนนึงต่อสู้กับความสวยแล้วมันก็ต้องต่อสู้กับเข็มกับมีดนี่มันก็ต้องต่อสู้ต่อสู้กับความเก่งแล้วเขาก็ไม่ยอมแพ้แล้วเขาก็ยังสวยถึงทุกวันนี้ก็เป็นแบบอย่างของคนอย่างกี้ด้วยขอบคุณน่ารักมากเลยน้องครูพี่จะซื้อเทปของพี่แมวหมดทั้งสามผู้กล้านะมีความมั่นใจตอบว่าแทนเรนนะเด้ไม่เหมือนใครเลยพี่ชายนะคะได้ดูรายการเจาะใจของพี่ชายแล้วคิดว่าพี่ชายเป็นคนที่อึดมากแล้วเป็นบกหนังสือเราชมพวกเดียวกันใช่ไหมพี่ชายคะแน่หน้าขึ้นปกแน่แน่นอนขึ้นปกแน่หายนะคะบอกว่าก็ดูจากความนิ่งของพี่ตายความที่เป็นตัวของตัวเองความฮึดมันงั้นจะอยู่ได้ถึงพันปีเหรอใช่ป่ะชมไหมครับชมแหมผมนี่ยิ่งกว่าหมอรักฟันธงผมนี่บอลฟันกระเทยครับจะฆ่าจะฆ่าจะฆ่า
แล้วว่าราศีใดเนี่ยฮึดที่สุดราศีที่ฮึดที่สุดตามตำราท่านจารึกไว้ว่าเป็นชาวราศีราศีสิงห์ครับผมเออได้ถูกบ้างแล้วถามน้องวิวก่อนนะคะว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ฮึดไหมก็ฮึดนะคะใช่ป่ะเพราะว่าชีวิตเนี่ยก็คือตั้งแต่เล็กเลยก็คือไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆเลยสักอย่างเดียวจะต้องเหนื่อยหรือว่าต้องอะไรต้องทำให้ต้องทนอยู่ตลอดเวลาแต่ผมจะอธิบายเพิ่มเติมการวัดความฮึดเนี่ยเขาวัดงี้ครับสมมติว่าในการเดินทางในเส้นทางหนึ่งต้องแบกสิ่งหนึ่งที่หนักทุกคนอยากวางสิ่งนี้แต่สิ่งเนี้ยยอมแม้กระทั่งหมดลมหายใจแล้วล้มเกาะไอ้สิ่งที่ต้องแบกไปเนี่ยตายเลยถึงป่านนี้นี่คือสิงโตเจ้าป่าไงเนี่ยคือความหมายก็เพราะว่าฮึดนะคะถึงได้เหรียญทองแดงโอลิมปิกมาเร็วๆนี้ก็จะมีการแข่งขันอีกใช่ไหมคะที่ไหนคะที่เมืองไทยเนี่ยแหละค่ะเดือนเมษาจะเป็นรายการชิงแชมป์เอเชียค่ะแล้วมีการเตรียมตัวขนาดไหนฮะก็ตอนนี้ก็ฝึกซ้อมอยู่ค่ะหนักไหมก็หนักตลอดได้ข่าวว่าโค้ชที่ทำการฝึกซ้อมน้องวิวเนี่ยเป็นคนที่เข้มงวดมากเลยใช่ทั้งตีตบทุกอย่างตบด้วยจริงเหรอตบตรงไหนใช้เท้าตบไม่เคยใช้มือตบจริงเหรอเวลาเตะหน้าเตะอะไรเขาคือเขาก็ไม่ค่อยยั้งเท่าไหร่ก็เรื่อยๆเลยเตะเหมือนเตะลูกชายแบบว่าฟกช้ำอะไรบ้างก็จะแย่ค่ะเต็มตัวเคยถอดใจไหมเคยหลายครั้งแล้วค่ะแต่ก็ไปไหนไม่รอดสักทีก็ต้องคิดว่ามันยังไม่ถึงที่สุดเดี๋ยวเราจะเสียใจภายหลังไงคะถ้าเกิดเราตัดสินใจทำตอนนี้ให้ดีสุดแล้วเรามาล้มเลิกกลางคันเนี้ยอนาคตเวลาเราแก่ไปอย่างเงี้ยเรากลับมามองไม่น่าเลยไม่ได้แล้วพูดไม่ได้แล้วนั้นก็ทำตั้งแต่ตอนนี้เลยใช่ก็ต้องคือตั้งแต่ตอนนี้ทราบข่าวมาว่าเปิดโรงเรียนด้วยใช่ค่ะสอนเองไหมคะสอนเองค่ะวันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวเราให้คุณครูวิวเนี่ยไหนๆก็เป็นโค้ชสอนเทควันโดเดี๋ยวจะให้สาธิตการสอนนักเรียนที่ตอนที่อยู่ในโรงเรียนสดๆเลยสดๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมองหาเด็กๆนะคะนี่ไงฮะเด็กๆเด็กอันนี้เด็กตัวจริงเลยเดี๋ยวรู้เลยโดนจับฝ่าเท้าผู้ชายอ่ะโดนทำไมอ้าวเนี่ยนะสองคนเป็นไงอาจารย์อาจารย์ที่บ้านเปิดโรงงานขนมครกหรือเปล่าแพะของจะสอนท่าเบสิกนะคะครับผมท่าแรกเลยอันนี้จะเรียกว่าฟอนคิกนะคะฟอนคิกฟอนคิกก็คือเตะตรงๆนะคะทีนี้ก็ตั้งการ์ดแค่นั้นเองเอาหน้าที่เตะลำก็เวลาเตะนะคะจังหวะแรกก็จะยกเข่าขึ้นไปอย่างนี้ค่ะยกเข่าเฉยๆแล้วก็วางจะดีตอนนี้ตัดมาขาดอย่างเงี้ยจะถึงผู้ต่อสู้ไหมวะนี่ถ้านี่ถ้าเตะสูงก็ต้องย่อเข่าใช่ไหมครับเพื่อขาจะได้สูงขึ้นถ้าอยากจะเตะสูงต้องแทงเข่าสูงค่ะนะขาพี่เป็ดสูงก็เสาตอม่อนี่เขาเป็นตัวนี้ศึกษาเลยว่าถ้าเกิดสมมติว่าป้องกันตัวสมมติว่าถูกกอดข้างหลังถูกจับข้อมืออะไรเงี้ยเอาแบบเป็นกรณีดีกว่าจะได้เวลาพี่เป็ดเดินเข้าไปในซอยเปลี่ยวๆอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยมาถ้าเดินซอยเปลี่ยวๆผมว่าปลอดภัยนะจ๊ะเราข้อต่อไปนะคะก็จะต้องเตะสูงนิดนึงแบบเหยียบหน้าเตะสูงเหยียบหน้าใช่เปลี่ยนคนดีกว่าไปแล้วไปแล้วเอางี้แบบว่าบอลจะเข้าไปจับมือทั้งสองข้างครับเหมือนแบบไปกับผมเดี๋ยวนี้จะป้องกันตัวยังไงถ้าผมเป็นอาจารย์รับผิดชอบผมด้วยนะเอาเงินหน้าเมื่อจะเข้าไปเนี่ยนะจะจับมือเนี่ยไปกับผมเดี๋ยวนี้ป้องกันไงนะเอาแบบเรื่องจริงเลยใช่ไหมเรื่องจริงเอาจริงเข้าไปเป็นคนดีกว่าไม่ต้องเข้าไปพัดเขาหน่อยจับปั๊บทำไมอ่ะอย่านะจับไม่ได้ไม่ได้ได้ได้ผมเป็นคนที่ไม่ชอบหัวใจผู้หญิงเขาไม่ไปไม่หยอกวิวเนี่ยแบบจับเนี่ยมันไม้คือไม่ต้องเตะมีค่ะสมมติว่าแค่นี้เองค่ะอ๋อบิดมือออกใช่ไหมก็คือบิดออกค่ะมันจะฝืนกับเขาสมมติว่าเขามาข้างหลังแล้วมีดจี้สมมติว่าผมแสดงนี่คุณหมอรักค่ะสนใจก็ไปเรียนที่โรงเรียนเขาจะได้มีรายได้ไอ้นี่เราบอกนะคะว่าต้องไปหนีไอ้นี่มีดจี้ค่ะน้องๆคนไหนที่
ที่สนใจนะคะก็ไปเรียนได้นะคะแล้วผู้ที่ตอบถูกนะคะได้คะแนนในข้อนี้นะคะก็คือพี่มานะคะพี่คุณอ๊อฟคุณชายคุณวิวแล้วคุณอ้วนค่ะสำหรับข้อต่อไปเนี่ยนะน่าสนใจมากเลยเพราะว่าเป็นเรื่องของหัวใจราศีนี้เนี่ยนะมีห้องหัวใจที่ซอยถี่แล้วมีเตียงเลี้ยงกันเป็นตบในหนึ่งห้องอยากรู้ต้องติดตามในศึก12ราศีค่ะเข้าสู่คำถามข้อที่2แล้วนะคะมาสรุปคะแนนกันก่อนมีคะแนนเท่ากันอยู่ถึง5คนในวันนี้เป็นห่วงพี่ตายมากเลยตอนนี้ทำไมอะคะดูเล่นคนบางคนเล่นของอะพี่ปูอะใกล้ๆไหมไม่ได้เล่นของเลยว่าโฆษณาอาคมก็มีคมตายเอาไว้นะฉันว่าเนี่ยคำแบบนี้แล้วมีเขาแบบนี้ก็เข้าหัวงูนั่นแหละข้อที่สองนะคะเกริ่นไว้ว่าจะเป็นในเรื่องของหัวใจพวกเจ้าชู้พวกเท่าหัวงงถามว่าราศีใดเจ้าชู้เงียบที่สุดปกติคนเจ้าชู้เนี่ยแบบจะเปิดเผยเนาะแต่อันนี้นิ่งเงียบค่ะอย่ามองพี่พี่เปิดเผยที่สุดพี่เปิดเผยที่สุดน้องเพราะว่าบัตรเนี่ยขนาดนี้ยังไม่มีเลยยังไม่มีกินเลยยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนนะคะฉันเดาเจ้าชู้เงียบจริงหรอก็เงียบครับเพราะเราเป็นคนขี้อายถามเจ้าชู้ไหมก็เจ้าชู้แต่ไม่ถึงกับหัวงูแค่เป็นงูเขียวยังไม่ถึงขนาดงูจงอางยังไม่แผ่แม่แบ้แม่เนี่ยมาที่ดูแหวนมาผมสวยท่าไม่ตกใจเลยมองใครไม่ออกแล้วตอบพี่บอลละค่ะราศีเมษราศีว้ายงูเขียวใช่ด้วยมีคลื่นไหมมีคลื่นอ่านเขาว่าเออผู้ชายอย่างนี้แหละอุ้ยหันมาสบตาโอ้หล่อมากแต่มีนิดนึงมั้งเพราะหนูไม่สวยพอแล้วไม่มีคลื่นส่งแหวนแล้วหนูแหวนค่ะมาที่นิกกี้บ้างตอบว่าคราวนี้ไม่มองคุณแม่แล้วค่ะคือเท่าที่มองเนี่ยทุกคนเจ้าชู้แบบอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่เงียบเลยนะคะเขียนตัวเองมันก็ไม่เคยเงียบไงมันก็เป็นข่าวไปเลยแต่ว่ามีเท่าหัวงูออกมาคำหนึ่งก็เลยมองไปที่พี่ต๊อปค่ะค่ะมึงมีข่าวจะตอบว่าใครเนาะพี่มาเจ้าเงียบไปเงียบใส่พี่มาเหรอพี่เนี่ยนะอ้วนตัวเผยออกขนาดอย่างนี้มันเนี่ยเท่าหัวงูจริงๆอย่างนี้อย่างเงี้ยมาต่อที่น้องวิวต่อว่าราศีนี่ค่ะมังกรคนที่รู้จักเนี่ยส่วนมากคนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยเป็นคนแบบนิ่งๆเงียบๆขึมๆดูจากพี่ต่ายก็จะขึมๆนะคะก็เลยไม่รู้ว่าเจ้าชู้เงียบหรือเปล่าไงเวลาทำอะไรก็คงจะเงียบๆเหมือนกันโอ้พี่ไม่เงียบค่ะพี่ร้องเลยจริงหรอด้วยจริงๆแล้วนี่กระตกกระตากอุ๊ยเป็นผู้ดูไม่งั้นจะมาเป็นเพื่อนกับดิฉันได้ยังไงมีปุ๊บบอกว่ามีแฟนแล้วค่ะผมสนใจมากไม่มีคือไม่มีเลยแต่ฐานะเป็นคนร่วมสมัยกันเนี่ยผมสนใจพี่ต่ายมานานแล้วอยากรู้จริงว่าตอนที่เขามีแฟนแล้วนี่มันเงียบหรือกระตกกระตากมันก็ไม่เคยเงียบเลยสักคนนะฮะไปร่วมคดีกับเขาตลอดแต่ว่าราศีมีนครับเมย์ครับสามสิบคนตอนแรกคิดว่าเป็นหนูแหวนนะแต่คิดว่าหนูแหวนนี่แบบว่าเปิดเผยครับนะเจ้าชู้เปิดเผยแต่ว่าของออฟนี่แบบเหมือนกับเขานิ่งๆเงียบๆแล้วก็ยิ่งแบบตอนนี้แหมแฟนคลับเยอะนิ่งไหลลึกอย่างเงี้ยหรออะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเป็นออฟครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับออฟตอบเลยค่ะว่าเป็นราศีหนึ่งสองทำไมทำอย่างนี้รู้จักแววตาแล้วกับความกล้าแสดงออกนะฮะน่าจะเป็นคนเจ้าชู้มาก่อนโอ้แต่ว่าอาจจะเคยเงียบมาก่อนก็ได้ครับแล้วก็มาปลดปล่อยเอาตอนโต
ขอยืนยันว่าอ๊อฟยังไม่เจ้าชู้ครับนี่ไอ้หนูเลยแต่เดี๋ยวพ่อพดดูแบงค์ไม่แต่เป็นการทำการบวชให้พ่อเหมือนกันหมายที่ตอบบ้างราศีที่คิดว่าเจ้าชู้เกี่ยวที่สุดน่าจะเป็นอันนี้ก็อ่านว่าอะไรฮะก้อนก้อนก็ราศีเขาเป็นราศีที่ทั้งก่อนหรือว่าไงนะฮะมีเสน่ห์ที่สุดใช่ไหมจำได้หรือว่าเนี่ยราศีเนี้ยบอลอยู่ไงเราก็นะมั่วไปแล้วป๊อปมั่วตลอดเส้นหนอนมันมากี่ครั้งมันไม่เคยตอบถูกขอบคุณพี่ตอบบ้างครับเขาสั่งฟรีเวอร์ปิ๊กขายหมดอ่ะมาดูที่พี่ตายกันบ้างพี่คิดว่าตามประสบการณ์ที่เคยมีเรื่องหลายถึงแล้วเรื่องเท่าไหร่ไม่รู้ตัวพี่พี่เป็ดบ้างตอบว่าดีครับปูเนี่ยชอบอยู่กับพี่และชอบอยู่ที่สบายๆอย่างเช่นอยู่บ้านอย่างเงี้ยจะเป็นคนที่อยู่เฉยๆในโลอยู่ในโลเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่ถ้าแสดงความรู้สึกเนี่ยเขาก็จะแสดงความรู้สึกอยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนชอบหลบซ่อนถามจริงอยู่ในโลไหมถามจริงอยู่ในโลไหมอยู่ในช่วงโอเคว่าที่พี่มาขอบคุณกับพี่พี่มาตอบว่าราศีดิฉันตอบราศีเนี่ยเพราะว่าดิฉันอยากจะมันอึมครึมเหลือเกินนะผู้ชายคนนี้มันบอกไม่ถูกตอบว่าราศีกันกันไม่มีเลยพี่โอ้โหไม่ต้องชูฉันว่ามันกึมครึมไม่อึมครึมเคยมีผัวราศีนี้เลยมันแบบว่าไปกรุบกริบกรุบกริบกว่าจะจับได้เป็นปีแล้วโอ้นี่มีความแค้นส่วนตัวทางจิตวิญญาณขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะพี่สุดท้ายแล้ววันที่พี่ตื่นนะคะตอบว่าราศีที่เจ้าชู้เงียบที่สุดคืออันนี้ใช้จากประสบการณ์ของตัวเองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือทุกครั้งที่เวลาจ้องหน้าเขาเนี่ยเราไม่กล้าสบตาเลยเพราะเรารู้สึกว่าคนนี้เขามีความลึกลับแล้วเขาต้องซ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกครั้งที่มองหน้ากันเนี่ยเขาจะแบบเหมือนเอ็กซ์ไซส์อะไรไม่รู้กับคนทุกคนเลยอ๋อบริหารยั่วเฉยแล้วก็แบบว่าไม่แสดงออกมากเหมือนสวยอย่างเงี้ยหรอพิเศษไงชอบแต่ว่าราศีบ้าบเราโกรธพี่ตื่นไม่กล้าสบตาผมไม่กล้าเลยน้องทุกครั้งที่เวลาเราทำงานด้วยกันที่พี่จะเรียกแต่ชื่อว่าอ้วนอ้วนแต่หน้าพี่มาไปทางนั้นแล้วตอบเหมือนกันแต่ไม่เห็นเหมือนฉันเลยฉันยังกล้ามองเขาเลยแล้วที่ไหนเขาอยู่สิแล้วเฉลยกันเลยไหมคะที่เจ้าชู้เงียบที่สุดเย้เราตามตำราท่านจาลึกไว้ว่าเป็นชาวราศีสุดตามตำราอันลึกกล้วยว่าเป็นชาวราศีธนูฟันธงครับแสดงว่าเจ้าชูเห็นไหมเจ้าชูใส่แล้วแต่ว่าพวกเราไม่รู้ไม่สมมติทีนี้เธออย่ามามองหน้าฉันนะหน้าตารูปร่างอย่างนี้มันก็ต้องแอบไปเจ้าชูนี่คุณอาณาภาคะคุณก็เห็นนะคะวันนี้ฉันเริ่มประสบความสำเร็จด้านนี้แค่ไหนแต่ของเขารักจริงของเขารักจริงมันจะไปเปิดเผยได้ไงไม่สวยสะพรั่งเหมือนพวกเราคือราศีธนูเนี่ยก็คือนักล่าไงก็จะมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนเพราะธนูคือการโก่งคันธนูถ้าเป็นปืนเนี่ยขึ้นลำหรือขึ้นไกลเนี่ยยังปลดได้ธนูนี่ง้างไม่ต้องยิงเลยนั้นจึงมีความรักที่จะทำงานแต่ในขณะที่ทำงานนั้นอะไรก็ตามที่เป็นเครื่องเชิดชูกำลังใจก็เก็บเอาไว้ในใจอาจจะมี1มี2มี3มี4เหรอเอาไว้ในใจไงทำไงได้ล่ะอันนึงเอาไว้ในใจอ่ะอ๋อดีแล้วเดี๋ยวฉันจะไปพบแพทย์สิสิ่งที่ฉันทำสวยมาเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมเดี๋ยวให้คุณหมอลื้อทิ้งหมดเลยให้เป็นอย่างนั้นได้ไหมบ้างตัดเจ้าชู้เงียบแบบไอ้เจ้าชู้เงียบเงียบแบบนี้ตอนนี้แอบชอบใครอยู่หรือเปล่าฟ้าดินฟ้าดินจะเป็นพยานห้ามโกหกก็มีชอบแต่เราแอบไปรู้มาว่าแอบชอบดีเจดีเจมดดำมาเหรอไอ้เป็ดเปลี่ยนแนวเหรอเหรอเออเพิ่งรู้นะ
คือแอบชอบเขาแต่ว่าไม่กล้าบอกให้เขารู้ด้วยนะคะแต่ก็อยากให้ความรักของตัวเองเนี่ยสมหวังคุณเป็ดเขาจะใช้วิธีไหนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะวิบแอบใครอ่ะใครอ่ะอย่าดูแต่ขอบอลขอความรักไม่ได้เรื่องความรักเรื่องพัตติมุรติใช่มันนั่นหนูไปเจอเป็ดเขาหัวหนึ่งไปดูเลยเป็ดไก่เป็ดใช่ไก่ไก่ไม่ใช่นะหน้าดูแล้วรักเพื่อนแอบหลงรักเพื่อนสนิทหรอเนี่ยทำเพลงแกคนซ้ายคนนี้คนขวาก็ไม่ดีอะไรเป็นน้อยตอนที่ไปไหว้เนี่ยคนที่อธิษฐานกับคนไปด้วยเนี่ยเป็นคนเดียวที่อธิษฐานหรือเปล่าอุ้ยบอกไม่ได้หรอกไม่แต่ว่าวัดไปที่ไปไหว้เนี่ยไม่ได้เรื่องความรักเลยจริงๆเขาไปไหว้พระตรีเขาก็ต้องขอความรักไม่จริงเรื่องหน้าที่การงานมาก่อนเลยต้องมาก่อนเราเห็นว่าพี่เขาไปไหว้พระตรีแสดงว่าจะต้องมีของไหว้จะเป็นของแดงหมดเลยใช่ไหมคะใช่มีเทียนแดงก็มีเทียนแดงธูปแดงดอกไม้แดงพระตรีมูรติก็คือมหาเทพสามองค์รวมกันอยู่ในร่างเดียวกันด้านบนสุดเป็นพระศิวะหรือพระอิศวรมีจะมีเสี้ยวพระจันทร์อยู่ที่ผมนะครับแล้วมันเป็นสีหน้านี่คือพระพรหมสีหน้าแล้วสีกรนี่คือสีกรของพระนารายณ์อดีตการกล่าวงี้นางพรามณีคนหนึ่งปฏิบัติสมาธิจนกระทั่งแบบว่าฝนไม่ตกเกิดแห้งแล้งไปทั่วร้อนถึงพระพรหมพระศิวะพระนารายณ์จะมาทำลายตบะของนางพรามณีจึงได้แปลงมาเป็นพราหมณ์หนุ่มและขออย่างหนึ่งแก่พรามณีคือขอดูดนมฮะขอดื่มนมจากถันค่ะปรากฏว่าในขณะที่ขอดื่มนมจากถันเพื่อให้ตบะนางหมดไปไงนางก็บอกว่าคงจะเป็นที่ครหาเป็นประการเดียวได้อนุญาตเมื่อท่านพราหมณ์มาขอให้พราหมณ์นั้นจงเป็นทารกเดี๋ยวนี้พราหมณ์นั้นก็เลยเป็นทารกในร่างพราหมณ์นั้นก็คือมีพระศิวะพระพรหมพระนารายณ์แสดงถึงความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นใครก็ตามทีที่ไปไหว้พระตรีมูรติจะต้องไปอธิษฐานว่าหากชาตินี้มีใครสักคนนึงที่เป็นคู่ที่เคยทำบุญร่วมชาติร่วมภพกันมาขอให้ได้เจอโดยเร็วพันสำหรับข้อนี้นะไม่มีใครตอบถูกเลยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะต้องทำการจับทงโชคดีเป็นสีติ้วทองคำค่ะเชิญเลยค่ะคงจะมีทั้งหมด5อันนะครับจะมี1อันเท่านั้นที่ยาวที่สุดน่าจะยาวยาวนั่นน่ะยาวสุดเลยอ่ะวัดกันเลยเทียบกันเลยค่ะฉันรู้แล้วของฉันยาวสุด